ตรงนี้นะครับผมเรียนว่าณตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเขียวก็หมายถึงว่าเป็นเรียกว่าคุณภาพดีนะครับซึ่งเป็นคุณภาพปานกลางนะครับแต่ว่าณสีแดงนะครับสีแดงคือ91ขึ้นไปแล้วเราเต็มร้อยมาแล้วเรื่องของวิถีชีวิตประจำปีของเราเนี่ยเกี่ยวผลผลิตนะครับก็มีการเผาจะไม่มีข่าวตรงนี้ในกรุงเทพครับผมก็ยังคิดว่าผมเป็นอะไรนะครับหน้าไมคอนเนี่ยนะครับของจังหวัดของเรานั้นมันสูงขึ้นอย่างต่อแต่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้ามานะครับเช่นว่าไอ้แอคชั่นฉีดน้ำนะรถฝุ่นตอนนั้นตอนนี้เป็นอะไรอยู่นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกที่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่แปลกนะมาลงที่ผู้ว่าหมดเลยนะครับทำไมหลายวันแต่ผมขออย่างนี้ผมเขียนว่า10วันนะครับช่วยกันทำนะครับทีนี้ช่วยกันทำนะครับถ้าเถียงนะครับเถียงผมไม่เงี้ยแล้วผมก็มองหน้าไว้ทำไว้เฉยๆนะครับครับบางทีเทวดาอาจจะเห็นใจโอ้ทำการมาร่วมมือร่วมใจขนาดนี้นะครับเป็นสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะขอความร่วมมือของการเผาการสร้างมลภาวะเนี่ยนะครับไม่ได้ที่สุดก็คือสีฟ้านะครับคุณภาพดีมากคือ0ถึงวันนะครับผมเรียนว่าผมขอ10วันก่อนนะครับ10วันนี้นะครับนับแต่นี้ต่อไปนะครับทีนี้เราจะแยกเป็นหลายภาคนะครับในการขอความร่วมมือคือภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนนี้ก็จะประกอบไปด้วยภาคอุตสาหกรรมนะครับเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ควรเรือนเนี่ยควรเรือนคนที่จะรายงานคืออำเภอนะครับใครมีอะไรให้ความร่วมมือไม่ต้องมือนะครับไอ้แบบรายงานนี้อาจจะนี้นะครับทางอำเภอต้องรายงานให้ทางศูนย์